สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น K-Bank กับราคาณปัจจุบันนะครับเป็นยังไงน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆในช่วงที่ผ่านมามีกำไรกันบ้างหรือเปล่านะครับตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาทำนิวไฮเลยนะในปี65นี้นะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในปี2565นี้อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมาราคาของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของราคาอาทิเช่นกลุ่มธนาคารอย่างหุ้น TTB นะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในรอบนี้บริเวณประมาณสัก1บาทนี่แหละขึ้นมาสูงสุดแถวๆบริเวณ1บาท50สตางค์นะครับก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมามากถึงประมาณ 50% เลยทีเดียวแต่ในคลิปนี้จะไม่ได้มาพูดถึงหุ้น TTB นะครับแต่ก็จะมาพูดถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือหุ้น K-Bank นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้ถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับหุ้นนะครับหรือว่าบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ต่างๆหลายๆโบรกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเชียร์เกี่ยวกับหุ้น K-Bank ค่อนข้างหลายโบรกอยู่พอสมควรวันนี้ก็เลยจะมาดูว่าให้มันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าทำไมหุ้น K-Bank หลายๆโบรกเกอร์ถึงมีการเชียร์กันค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าที่ผมเข้าไปอ่านดูในเว็บข่าวนะครับที่เขามีการพูดถึงหุ้น K-Bank หรือว่าจะเข้าไปดูในส่วนของข่าวของหุ้น K-Bank ในเว็บไซต์ set.or.th นะครับก็พบว่ามันก็ยังไม่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับจะมีในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายของหุ้น K-Bank นะครับมันเริ่มเยอะมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะเป็นอีกส่วนนึงนะครับที่ทำให้หลายๆโบรกเกอร์นั้นเขามีการคาดการณ์ว่าราคาของหุ้น K-Bank ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวไปได้ต่อนะครับผมเองได้ลองเข้ามาดูในเว็บไซต์ set.or.th ในส่วนของข่าวของหุ้น K-Bank นะครับที่เขามีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดมันก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ2ข่าวนะข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นข่าวเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564นะครับข่าวต่อมาก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแจ้งการถ่ายถอนตราสารด้อยสิทธิ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่2ของธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเขามีการรายงานยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณวันที่30พฤศจิกายน2564ของตัวหุ้น K-Bank นะครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นในส่วนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็น่าจะทำให้นักทุนนะครับให้ความสนใจอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูตามข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับเราจะพบว่ามันจะมีปัจจัยในเรื่องของเฟดที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งหรือ4ครั้งนี่แหละอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็จะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารและหลายๆโบรกเกอร์เขาก็เลยมองมาที่หุ้น K-Bank กันนะครับมันจะมีหุ้น K-Bank มีหุ้น SCB หุ้น BBL นะครับที่เขาพูดถึงกันหลักๆผมเห็นหุ้น K-Bank ค่อนข้างเยอะนะก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับในส่วนของงบผลประกอบการของหุ้น K-Bank ตอนนี้ก็ยังมีแค่งบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64นะครับที่มีการประกาศออกมาในส่วนของไตรมาส4ปี64ยังไม่มีการประกาศออกมานะเข้าใจว่าน่าจะประมาณปลายเดือนมกราคมต้นเดือนกุมภาพันธ์อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะหุ้นในกลุ่มธนาคารถึงจะมีการประกาศงบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ออกมาก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาน่าจะมาเก็งกำไรกันนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารซึ่งในปัจจุบันถ้าเรามาดูในส่วนของหุ้น K-Bank นะครับเราจะพบว่าค่า PE ของตัวบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ8เท่ากว่านะครับค่า PBV อยู่ที่ 0.74 เท่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ด้วยเช่นกันโดยที่ราคาของหุ้น K-Bank ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่146บาทต่อหุ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับซึ่งผมเองเคยอัปเดตไปแล้วสำหรับหุ้น K-Bank ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะ
ก็มองว่าแนวต้านของหุ้น K-Bank จะอยู่ตรงบริเวณประมาณ150บาทถึง152บาทโดยประมาณก็ต้องมาลุ้นกันนะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุตรงบริเวณ150บาทหรือ152บาทเนี่ยเอาแบบชัวร์นะครับก็มองว่าราคาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกเพราะว่าถ้าเราดูในมุมมองกว้างๆในกราฟรายวันเราจะพบว่าการเคลื่อนไหวของหุ้น K-Bank นะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็แคบเข้าเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าถามว่าราคาตรงบริเวณนี้นะครับตรง146บาทเนี่ยเราถือได้ไหมมันก็ถือได้ครับถือแล้วอาจจะไปเทคโปรฟิตตรงบริเวณ150บาทถึง152บาทเพื่อป้องกันว่าเฮ้ยเข้าไปชนแล้วอาจจะมีการย่อลงมาอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะเข้ามาสะสมเพื่อถือลงทุนในระยะยาวก็แนะนำว่าราคาขึ้นไปชนตรงบริเวณ150บาท152บาทตรงนี้นะครับแล้วมันมีการย่อลงมาก็อาจจะต้องอาศัยจังหวะที่เขามีการย่อลงมาในการสะสมแต่ถามว่าสะสมตรงบริเวณนี้ได้ไหมส่วนตัวผมก็มองว่าก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับอาจจะไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบมากๆเลยหรืออาจจะไม่ใช่จุดที่เสียเปรียบมากๆนะครับมันเป็นจุดกลางๆนะมันมีโอกาสที่ราคาอาจจะย่อลงมาทดสอบตรงบริเวณแนวรับนะครับตรงเส้นสีเหลืองนี้หรืออาจจะย่อลงมาแถวเส้น MA 200วันนะครับตรงบริเวณประมาณสัก130บาทก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรงบริเวณ150บาท152บาทซึ่งตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าจากวอลุ่มที่มันเข้ามาจากในส่วนของข่าวที่มันเกิดขึ้นอะไรพวกนี้พวกปัจจัยอะไรต่างๆนะครับมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะไปต่อได้อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ต้องมาดูกันหน้างานอีกแหละว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาของหุ้น K-Bank จะมีการปรับตัวเป็นยังไงนะครับพวกเราเองก็อย่าเพิ่งประมาทก็แล้วกันเนาะก็ติดตามตลาดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอย่างไรก็ดีในช่วงนี้เนาะ2วันแล้วนะครับตลาดก็เปิดออกมาได้ค่อนข้างสวยนะมาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้ตลาดจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงหุ้น K-Bank ด้วยเช่นกันนะครับจะมีแนวโน้มทิศทางตลาดไปในทิศทางแบบไหนนะครับจะไปต่อหรือจะย่อนะครับเดี๋ยวตลาดมันจะเฉลยเองแล้วก็มันจะมีเหตุผลต่างๆเข้ามาเองนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ